ีกำลังทำมานะคะมันมีผลงานที่ประจักษ์แล้วก็เป็นผลงานที่โดดเด่นก็คือการเลี้ยงผึ้งนะคะการเลี้ยงผึ้งเนี่ยเลี้ยงผึ้งตั้งแต่ต่อยอดมาเริ่มเลี้ยงผึ้งมาตั้งแต่เลี้ยงผึ้งเป็นแนวรั้วป้องกันช้างมีวิวัฒนาการลองผิดลองถูกมาจนต่อยอดมาเป็นผลงานที่โดดเด่นจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชนเรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเองถามว่าในพื้นที่ตำบลช่องสะเดานะคะซึ่งมีเขตพื้นที่ติดป่าอนุรักษ์ทั้งสองป่าก็คือเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะคะและบ้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระแต่ทางท่านกำนันวสันต์เนี่ยพร้อมกับคณะผู้บริหารภายในตำบลนะคะก็แล้วก็ส่วนราชการเนี่ยก็ได้ผนึกกำลังกันนะคะเพื่อทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ในหน้าที่ที่ประชาชนมีความเดือดร้อนก็ลงพื้นที่ร่วมกันฝ่ายปกครองท้องที่แล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่นสามารถผนึกกำลังกันก้าวผ่านวิกฤตทุกวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิด-19 ทางทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนทีมฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาเป็นแบบแผนวางรากฐานในการปฏิบัติเพื่อใช้ในส่วนของยารักษาโรคตั้งแต่พื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของฟ้าทลายโจรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรนำมาต่อยอดสามารถก้าวผ่านวิกฤตในเรื่องของโควิด-19 ในสมัยนั้นไปได้แล้วก็ผลงานที่ทางท่านกำนันวสันต์ดำเนินการอยู่เป็นผลงานที่เธอประจักษ์แล้วก็ทุกคนรับรู้ว่าท่านกำนันทำผลงานทั้งหมดเพื่อเต็มกำลังความสามารถไม่คิดที่จะมีความย่อท้อถึงแม้จะหยาดเหงื่อแรงงานที่เสียไปท่านก็เต็มใจเสียผลงานที่ทำมาท่านใช้ในส่วนของงานส่วนตัวเงินส่วนตัวทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนหนุ่มน้องๆให้ดำเนินการให้ถือชีวิตให้ถือแบบอย่างเพราะเราอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นข้าของแผ่นดินไม่ว่าเราจะเป็นประชาชนหรือเราจะเป็นข้าราชการเราต้องพึงระลึกเสมอว่าเราอยู่ภายใต้แผ่นดินของประเทศไทยมีองค์พระประมุขคือเป็นพระมหากษัตริย์ที่เราเคารพนับถือแล้วก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนตลอดจนท่านว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีหรือทางท่านได้ไปด้วยหน้าไหมสวยสวยถ้าไข่ไก่น่าจะมองเหมือนไข่เป็ดแต่ไข่แล้วเนี่ยตัวนี้ไข่แดงจะใหญ่มากไข่ขาวจะมีจำนวนไข่ขาวน้อยมากเพราะว่าตัวนี้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่ไหมเป็นจานที่เป็นไข่ที่ไข่ไก่กินได้ทั้งไข่กินได้ทั้งเนื้อตัวนี้เป็นตัวที่ทางฟาร์มกำลังส่งเสริมให้กับเกษตรกรในตำบลเราโดยการแจกลูกไก่ฟรีเลยครับโตไม่ได้เพราะกศน.ผมมีความรู้ไม่ได้เพราะกศน.จนทำให้กศน.มีคุณภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เป็นคณะกรรมการสูตรอยู่ด้วยแล้วก็ได้กศน.ดีเด่นระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภาคครับลุ่มน้ำแม่กองครับของกาญจนบุรีแล้วครับผมผลิตภัณฑ์หนึ่งของตำบลช่องสะเดานะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับของผ้ามัดย้อมของตำบลช่องสะเดานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากเสื้อผ้าที่มีสีสันที่ไม่ฉูดฉาดแต่เรามาใช้เพิ่มสีธรรมชาติโดยการมัดย้อมของชุมชนแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนของตำบลช่องสะเดาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็รายได้ให้กับตำบลช่องสะเดาครับผมผลิตภัณฑ์หนึ่งของชุมชนตำบลช่องสะเดานะครับเพราะว่าการเลี้ยงผึ้งกล่องที่สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งขายเป็นรายได้เสริมของชุมชนที่ชุมชนตำบลช่องสะเดาโดยมีการเกษตรอำเภอที่เป็นผู้สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลช่องสะเดามาตลอดเลยนะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์